จงมองหาข้อดีจากประสบการณ์แย่ๆจงหมั่นตั้งคำถามกับตนเองว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้บ้างนาทีนี้คุณเริ่มมองหาข้อดีในทุกๆเหตุการณ์ถือว่าคุณได้ควบคุมความคิดและอารมณ์อย่างสมบูรณ์แบบและมันมักจะมีสิ่งดีอยู่เสมอหน้าที่ของคุณก็คือหามันให้เจอคุณควรมองหาทุกๆประสบการณ์แย่ๆที่คุณเคยประสบมาในอดีตในฐานะรูปแบบของผลสะท้อนกลับที่ส่งตรงมาถึงคุณเพื่อช่วยให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นในอนาคตเมื่อคุณตีความประสบการณ์ในอดีตใหม่ในรูปแบบแง่บวกคุณจะกลายเป็นคนคิดบวกและมีประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติผู้บริหารบริษัทประกันภัยคศ1950และ1960 W. Key Manstone ได้อบรมคณะผู้บริหารของเขาให้ตอบรับต่อทุกปัญหาหรือความล้มเหลวโดยให้พูดหนึ่งคำอย่างฉับพลันทันใดว่านั่นเยี่ยมไปเลยเขากล่าวว่าทีนี้ก็มาหากันว่าอะไรคือข้อดีในสถานการณ์เช่นนั้นพวกเขาทำเช่นนั้นเสมอและมักเจออะไรดีๆหลายประการการค้นพบอันยิ่งใหญ่เพื่อที่จะประสบความสำเร็จล้วนมาจากการมองหาข้อดีในทุกๆสถานการณ์การที่เรามองหาจากประสบการณ์ที่แย่ๆเราอาจจะไปเจอลูกค้าค่ะอย่างเมื่อกี้ที่เล่าในเรื่องของเหตุการณ์ของการขายประกันนะคะเราก็จะต้องเจอเหตุการณ์แย่ๆลูกค้าเจอลูกค้าปฏิเสธเจอลูกค้าเหวี่ยงใส่บ้างหรืออะไรก็ตามเขาอาจจะไม่เข้าใจเราค่ะเขาก็เข้าใจว่าเราอาจจะไปขายการฝึกของคนประกันเองเลยนะคะก็คือการที่เรามองหาจากประสบการณ์ที่แย่ๆเราลองมองหาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีจากเหตุการณ์นั้นเราอาจจะมองหาว่าฉันอาจจะเตรียมตัวไปไม่ดีพอความล้มเหลวของเราหรือประสบการณ์แย่ๆของเราจะทำให้เรามาคิดว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้มันมีอะไรดีเมื่อเราเจอสิ่งที่ดีเราจะเป็นคนที่คิดดีคิดบวกพอเราคิดดีคิดบวกเราจะเอาสิ่งนั้นมาแก้ไขค่ะเราจะไม่ท้อแท้เราจะไม่ล้มเลิกไปกับเหตุการณ์นั้นๆเมื่อเจอเหตุการณ์แย่ๆเราไปต่อได้ค่ะเราสามารถที่จะไปต่อความล้มเหลวได้หรือใครที่มีปัญหาเรื่องของการเงินเราลองมองหาค่ะมองหาว่าเราเจอเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรแล้วเราจะไม่ล้มเหลวเรื่องของการเงินอีกค่ะเนื่องจากว่าเรามองหาข้อดีของมันแล้วว่าอ๋อฉันเป็นคนใช้เงินเกินตัวหลังจากนั้นเราจะไม่ใช้เงินเกินตัวค่ะเราจะไม่เผลอเราจะระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินมากขึ้นและทำให้เราไม่เป็นคนแบบนั้นค่ะจงมองหาข้อดีของประสบการณ์แย่ๆของเราค่ะแล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเสมอค่ะฝากไว้นะคะสำหรับข้อคิดดีๆแง่คิดดีๆสำหรับเรื่องของ mindset ของคนที่ประสบความสำเร็จ mindset ของคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยและเรื่องของการเงินดีๆบทความเรื่องของการเงินอัปเดตเรื่องของการเงินเอามาฝากกันในทุกๆวันค่ะในช่องของโค้ดเอสอนการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเอ Easy Money